สวัสดีครับท่านฟังครับชวนคิดชวนคุยมาพบกันท่านฟังอีกแล้วนะครับได้สัญญาไว้ว่าจะนำจดหมายที่ทาง EU ส่งไปถึงน้องโรสนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่ไปดูจดหมายแล้วนะครับก็อาจจะแปลไม่ออกนะครับอยากจะให้ช่วยแปลนะครับผมก็เลยสัญญากับน้องโรสว่าจะเอาจดหมายของเธอนั้นนะครับมาเรียบเรียงเขาเรียกอะไรนะถอดความนะครับก็เล่าเรื่องย้อนหลังก็คือน้องโรสเนี่ยได้นำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ชี้เป้าไปที่สถาบันกษัตริย์ว่าอยู่เบื้องหลังของความเลวร้ายหลายเรื่องแล้วก็พูดถึงกระบวนการต่างๆที่เป็นอันตรายละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของเธอนะครับก็ทาง EU เนี่ยเขาให้เกียรตินะครับการส่งข้อมูลอย่างนี้ขอให้ทราบไว้ว่าเป็นเรื่องที่เขาถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะนะครับน้องโรสเองก็อยู่ที่อังกฤษในยุโรปเนี่ยไม่ห่างไกลจาก EU นะครับในส่วนที่เขาสานสัมพันธ์กันเขาก็รับเรื่องเอาไว้แล้วก็ส่งข้อความตอบมาอย่างเป็นทางการนะครับเขาบอกว่า On behalf of the Council of European Union we wish to thank you for your letter postmarked 15 of April 2012 the contents of which we have carefully noted เขาบอกเลยนะครับว่าในนามของ EU เนี่ยนะครับเราปรารถนาที่จะขอบคุณสำหรับจดหมายของท่านที่ลงวันที่นะมีตราไปรษณีย์เนี่ยประทับไว้วันที่15เดือนเมษายน2557เนี่ยนะซึ่งเนื้อหาของจดหมายฉบับนี้นั้นเราได้พิจารณานะบันทึกนะจดจำเอาไว้เนี่ยนะครับอย่างระมัดระวังนะเราตั้งใจดูอย่างดีว่างั้นเถอะนะครับอ่านอย่างตั้งใจWe acknowledged your concerns regarding the situation in Thailand. นะเราขอรับรู้นะความกังวลของท่านเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย And we enclose for your information a recent statement made by the spokesperson for the EU High Representative of the Union for Foreign Security Policy, Catherine Ashton. ก็เป็นจดหมายที่ผมได้อ่านไปอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องไปดูนะเขาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับประเทศไทยไปนะครับแล้วเขาก็แนะนำไว้ด้วยว่านอกจากเขาบันทึกเรื่องราวและรับรู้เรื่องของเธอไว้แล้วเนี่ยแล้วก็โยงมาที่จุดยืนของแคทรีนแอชตันก็จะบอกว่าเนี่ยจุดยืนของ EU เนี่ยนะสอดคล้องกับสิ่งที่น้องโรสพูดแค่ไหนนะเขาก็บอกมาด้วยว่า For further information regarding Thailand may we kindly suggest that you contact the European External Action Service which is headed by Mrs. Ashton and which is the EU's organization responsible for this policy area นะเขาก็ได้นำต่อว่าเพื่อนะถ้าต้องการได้ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเราขอแนะนำให้ท่านได้กรุณาติดต่อนะครับองค์กรที่ชื่อว่า European External Action Service ก็เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง action ก็คือนะการกระทำใดๆที่อาจจะมีผลช่วยในเรื่องของมีคนร้องเรียนมาอะไรอย่างนั้นนะครับที่เป็น European External ก็เป็นอะไรที่ติดต่อกับนะเครือข่ายต่างๆข้างนอก European นะครับซึ่งก็ปรากฏคนที่นำองค์กรนี้ก็คือคุณแอชตันคนเดิมนะครับดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ให้ข้อมูลการติดต่อมาด้วยนะครับเนี่ยส่งจดหมายไปอยู่เบลเยียมนะครับอยู่ที่เบลเยียมมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับผู้หญิงคนหนึ่งได้ต่อสู้วันนี้พี่น้องเห็นแล้วว่ามันไม่ได้สูญเปล่านะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็ได้ร้องเรียนไปทางรัฐบาลเยอรมันถือว่ารัฐบาลเยอรมันมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของการต่อสู้ในแนวทางสิทธิมนุษยชนแล้วก็เพื่อปกป้องนะครับความสันติสุขและการใช้อำนาจที่เหมาะสมของรัฐบาลทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ยื่นไปแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยที่มีความซับซ้อนนะครับเนื้อหาสาระก็เป็นในสไตล์ที่มหาวิทยาลัยประชาชนได้นำเสนอไปแล้วว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกนำมาใช้เลอะเปรอะเปื้อนนะครับแล้ววันนี้องคาพยพต่างๆที่ออกมาทำร้ายประเทศไทยนั้นก็เป็นองคาพยพที่อ้างนะความใกล้ชิดจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์แล้วก็เว้นสลับหน้ากันออกมานะครับจ
จนครบหน้าหมดแล้วว่ามีเจตนารมณ์ที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบิดเบือนระบอบประชาธิปไตยทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมเพียงเพื่อที่จะให้ได้อำนาจมาโดยไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ในอดีตถ้าดูประวัติศาสตร์ไปแล้วก็มีการฆ่าประชาชนเหยียบย่ำทำร้ายประชาชนทำให้เกิดมาตรฐานที่มันไม่เป็นสากลหรือว่าเขาเรียกกันว่าสองมาตรฐานตามภาษาพี่น้องเสื้อแดงนะครับแล้ววันนี้ก็ยังนะทำให้ประเทศชาติเสียหายมากมายมหาศาลนะครับแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจะหย่อนนะครับทางฝั่งเพื่อไทยฝั่งเสื้อแดงก็สู้เต็มที่เพื่อยืนยันในหลักการแล้ววันนี้ก็ชุมนุมกันที่อักษรขณะที่เสาร์อาทิตย์นี้สุเทพเองก็บอกว่าจะระดมพลออกมานะครับแล้วก็เลื่อนเรื่องของเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับว่าจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายไม่รู้จะท้ายเมื่อไหร่นะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วยังไงนะครับพี่น้องก็ติดตามกันต่อแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยหลักการสิทธิมนุษยชนพี่น้องนะแม้กระทั่งคนผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆอย่างนะน้องโรสเนี่ยเธอไม่ได้นะมีอำนาจบาดใหญ่อะไรแต่ว่าการที่เธอแสดงนะความเห็นของเธอสะท้อนถึงความกังวลของเธอโดยเฉพาะการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นนะครับองค์กรสากลเขารับรู้นะครับรับเรื่องแล้วก็เขาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถึงขนาดตอบจดหมายมาอย่างนี้นะครับคนที่ตอบจดหมายมานี่ครับเป็น General Secretariat นะครับเป็นเลขาของสภา EU เลยทีเดียวนะสหภาพ EU นะครับสหภาพยุโรปเพราะนั้นเนี่ยนะต้องถือว่านะเป็นเรื่องที่นะพวกเราควรจะรับรู้ไว้ว่านะครับอำนาจของประชาชนนั้นไม่ธรรมดานะครับถ้าพี่น้องสู้ด้วยหลักการด้วยสิ่งที่ชอบทำสังคมข้างนอกเขาก็รับรู้และคอยปกป้องดูแลพวกเราอยู่เหมือนกันนะครับโดยรักและปรารถนาดีจากผมเพียงดินรักไทยนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนขอบคุณน้องโรสอีกครั้งหนึ่งนะที่ไว้ใจให้นะช่วยนำประเด็นต่างๆเราได้มานำเสนอขอบคุณในสปิริตของเธอที่ต่อสู้และก็ขออนุญาตฝากขอบคุณสหภาพยุโรปไปด้วยนะครับกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องจนกว่าเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ